สบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเด้อบอกว่าเพื่อนทางใกล้ทางไกลเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแม่ครัวก็ขอกราบสบายดีทุกทุกท่านเนาะเมื่อนี้มาเจอกับแม่ครัวอีกรอบหนึ่งกับอันแม่ครัวจะเฮ็ดเอกโลเนาะเฮ็ดเอกโลแบบคุกสำเร็จแล้วจึงมาห่อเนาะเขาจะเอาไว้ฟรีเซอร์ไว้ได้ด่วนเพราะว่าไอทุกอย่างเขาคุกเรียบร้อยเนาะ everything คุกแอนเอามาทอดใหม่จากฟรีเซอร์มันก็โอเคบ่เฟียวว่ายานฟินบ่สุกมันหยังเนาะวันนี้ทํายิดแม่ครัวก็จะเริ่มเกี่ยวกระเทียมก่อนเนาะเกี่ยวกระเทียมเรียบร้อยแล้วแม่ครัวก็จะเริ่มเอาของที่มาแม่ครัวซอยไว้นะมีแครอทเอาแครอทลงก่อนนะแครอทมันจะแข็งหน่อยนึงเนาะเอาแครอทลงแล้วก็หัวผักบัวใหญ่เฟเนลี่เนาะจะเอาแถวนี้ลงก่อนเนาะเขาจะขวทุกอย่างขวบ่ดนดอกให้มันหยบหน่อยนึงแล้วก็แล้วเฟเวอร์ไม่ขวสิใส่มื้อนี้ก็มีแต่ใส่อร่อยดีเป็นอันจะบ่บอกปริมาณเนาะเพราะว่าเฮ็ดไม่ขวเฮ็ดหลายบ่ได้สั่งแต่ละแนวถ้าหากข้าวเฮ็ดซุกนี่นะเฮาสามารถฟีมเอาเองเนาะว่าเฮามักรสใดแต่ละคนกินก็บ่คือกันเนาะรสชาติแตกต่างกันเนาะเฮาก็สามารถฟีมได้ตื่มได้เนาะเพราะว่ามันซุกแคนดิบนี่เขาจะยากหน่อยนึงเขาจะต้องกาให้มันถึกเพราะว่าแคนเขาเบียกเอาเข้าไมโครเวฟฟิล์มเนาะมันฟีบคือกับตัวซุกซุกนี่สบายเขาจะขั่วทุกอย่างใส่แต่อันเดียวให้แหละกับอันพริกไทยด้วยนึงอินกิเดียนของอันที่ปรุงรสนะเขาจะบ่ได้มีอย่างไรเนาะเขาจะมีแต่อร่อยดีไม่ควรใส่ซองน้อยให้แหละมัดซองนี่เลยแล้วก็แบ็คเพเปอร์เนาะเท่านั้นคนกันให้มันเข้ากันดีๆแล้วเขาก็ซีมเบิ้งเขาหมักรสนี้แล้วเขาก็เตรียมเอาไปให้มันเสด็จเนาะเสด็จน้ำมันเสร็จขั่วเอวิติ้งแล้วเขาก็ไปฟิตไว้ให้มันแห้งหน่อยหนึ่งแล้วจึงเอามาห่อเนาะหลังจากเขาขั่วทุกอย่างเนาะกระลำกับเส้นร่อนกับบ่ต้องขั่วดนได้ขั่วน้อยหนึ่งบุดหนึ่งให้มันหย่อมน้อยหนึ่งกันแล้วเพราะว่ามันสิอ่อนโพดเนาะหลังจากเขาคุกทุกอย่างนะเขาขั่วทุกอย่างแล้วเขาก็จะมาคนใส่กันหมดเนาะไม่ควรมีฟินหมูมุนนะขั่วมักใส่กระเพ็ดกระตันเรียบร้อยแล้วบริไทยให้เบิ่งเพราะว่าเฮ็ดไว้ตลอดว่าบางเทื่ออยากเฮ็ดบั่นกวนก็เอามาใส่ได้เลยนะอยากเฮ็ดอันนี้เขาก็เอาก็เข้ากันเลยอินกิเดียนคล้ายๆกันเอ้ไม่ควรใส่เป็นคอนเทนเนอร์ไว้แล้วก็เอามาอุ่นๆหน่อยนึงแล้วก็ใส่กระแตะเอามาคนใส่กันนี่แหละคนใส่กับอันพักอันนี้ให้มันเข้ากันทุกคักๆแล้วก็ใส่ตะนางเนาะไว้ให้มันเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำให้มันแห้งนะเวลาเขาห่อลาเปอร์เขามันจะบ่ขาดเนาะถ้ามันบ่แห้งแล้วมันแค่จะไปห่อตอนห่อนี่มันขาดเลยนะบ่ใส่บ่ได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากขั่วไว้ตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ใส่กระแตไว้เข้าตู้เย็นเนาะตื่นสมาห่อแห้งสบายมันแห้งดีแล้วห่อง่ายบ่เปลืองอันเจี๊ยบบ่ขาดอันลาเปอร์บ่ขาดเนาะแต่แม่ครัวขอแนะนำเด้อคลิปวิดีโอตัวนี้ขอแนะนำอันRapper เอกโลเนาะไม่ควรลองมาหลายแบรนด์แล้วหลายแบบหลายยี่ห้อหลายทุกอย่างละจึงออกมาเฮ็ดเป็นคลิปมาแนะนำหมู่เพื่อนเนาะหาตัวดีๆมาให้มาแชร์ประสบการณ์ทำกันเนาะลองเมืองเด้อบางเทื่อมักนำแบบไม่ควรมักก็มีต้องเอาตัวรูปแบบนี้แต่บ่ให้มีสีเขียวบ่ให้มีสีขาวเนาะต้องให้เป็นแดงแบบนี้อย่างเดียวเนาะวันนี้ก็เริ่มห่อไม่ควรก็เฮ็ดห่อเนาะบ่ใหญ่บ่น้อยเนาะประมาณซำนี้แหละห่อมาได้หลายเติบแล้วบัดนี้ถ้าเฮาบ่กินเลยนะเฮาก็เอาไปใส่พลาสติกแรปแต่ละอันแรปต่อกันให้มันประหยัดแรปแล้วเฮาก็บ่ห่อทุกอันทุกอันแต่ละอันดอกหลังจากนั้นเฮาก็มาเข้าถุงเสี้ยวไว้เนาะเข้าฟรีเซอร์อยากทอดยามใดก็ออกมาก่อนหน้าน้อยนึงให้มันเมี่ยวแล้วก็ทอดได้เลยเนี่ยอันนี้แม่ครัวลองทอดฟิล์มให้เบิ่งแต่เสียดายบ่ได้อันบิข้างในให้เบิ่งเนาะแต่กรอบเด้อRapper ตัวนี้กรอบดีค่ะไม่ควรแนะนำเนาะมักก็เลยเฮ็ดคลิปมาแบ่งปันให้หมู่เพื่อนฮู้นำกันเนาะสุดท้ายนี้ก็จะขอจบคลิปลงเท่านี้เด้อขอบใจหลายๆทุกท่านที่ติดตามไม่ควรมาตลอดแต่ต้นจนจบเนาะโชคดีบ๊ายบาย